สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับฮีโร่กอมกันอีกแล้วนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปการนำเสนอหรือการโชว์ตัวของน้องปอมนะครับแต่ว่าเป็นคลิปอัปเดตให้กับลูกค้าที่โอนซื้อรับน้องตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ลูกค้ายังไม่สะดวกมารับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นคลิปอัปเดตในเวอร์ชั่นเป็นคลิปวิดีโอภาพเคลื่อนไหวให้ลูกค้าดูนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นคลิปการนำเสนอเหมือนอย่างที่เคยทำมาก่อนไม่ใช่นะครับอันนี้คือคลิปอัปเดตให้ลูกค้านะครับผมโอเคสำหรับน้องปอมตัวนี้นะครับที่เรากำลังอัปเดตให้ลูกค้าอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นน้องปอมเพศผู้นะครับอายุ2เดือนนะครับสีของน้องปอมที่เป็นลักษณะแบบนี้เทาๆแบบนี้ตอนเด็กนะครับโตมาก็จะเป็นสีส้มอ่อนๆส้มอ่อนคือตรงนี้บริเวณหัวนี่คือเป็นส้มวงปากสีขาวจะยังอยู่นะครับส่วนดำๆตรงหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นหน้าสีดำนะครับตรงสีดำนี้จะหลุดออกก็จะเป็นสีส้มสว่างทั่วไปแล้วก็จะมีแก้มที่เป็นสีขาวๆแบบนี้ตรงเทาๆนี้ก็จะครีมๆขาวๆสว่างๆซึ่งจะทำให้สีของน้องปอมตัวนี้สวยและน่ารักมากๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปอัปเดตนี้ที่เราทำให้ลูกค้าณตอนนี้นะครับทำการอัปเดตแบบสดๆแบบนี้ก็สามารถดูเป็นเหมือนแนวทางในการเลือกซื้อน้องปอมได้ว่าตอนเด็กสีลักษณะแบบนี้โตมาจะเป็นแบบไหนนะครับสำหรับความสวยความน่ารักในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะจัดเป็นอยู่ในน้องปอมเกรดโชว์ที่เรียกว่าหน้าหมีนะครับโตมาตาก็จะกลมๆน่ารักนะครับผมเดี๋ยวหลังจากท้ายคลิปนี้เราจะปล่อยน้องวิ่งให้ชมกันให้เห็นถึงความน่ารักของน้องนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับถัดไปโอเคความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะครับเราโชว์กันแบบนี้เลยว่านี่คือสีตอนเด็กนะครับนี่คือสีตอนโตที่น้องจะเปลี่ยนไปนะครับสังเกตว่าบริเวณแก้มบริเวณคอและบริเวณตรงขาเขาเนี่ยจะเป็นสีอ่อนออกครีมออกสีขาวๆแบบนี้นะครับนั่นคือสีตอนโตที่น้องปอมตัวเล็กตัวนี้จะกลายมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะคิดว่าทำไมน้องเป็นสีเทาๆดำๆแบบนี้โตมาจะเป็นสีอะไรเราบอกเลยว่านี่คือสีตอนโตที่จะได้เห็นนั่นเองนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าหลายๆท่านดูแล้วได้ความรู้ความน่ารักของน้องปอมก็ฝากช่วยกด Subscribe นะครับหรือกดแชร์คลิปนี้กดไลค์คลิปนี้มีคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับมีอะไรก็มาทักทายกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากติดต่อฮีโร่ปอมนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่@hero_pom นะครับผมเข้าไปที่ LINE นะครับ @hero_pom นะครับสำหรับวันนี้2หนุ่มน้อยนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย